ก็ขอโมทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายนะอีกมันตังอัตถาสีแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนว่าเราจะทำใจให้ศรัทธาเหมือนพุทธเจ้านั้นทรงประชนอยู่ได้ไหมได้ไม่ได้อันนี้ถือว่าประมาทอันนั้นเป็นแดนหลักไงเป็นหลักที่สำคัญต้องไปไหมตรงนั้นไปเนาะเว้นไว้แต่ไม่สามารถจะไปได้ถ้าไม่สามารถจะไปได้นั่นก็อย่างแต่สามารถจะไปได้ควรไปไหมควรอย่างที่ตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้นะใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือบูชาพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้าผู้ก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้าผู้ข้ามจากความโศกความร่ำไรลำพันได้ว่าบุญมีประมาณเท่านี้นั้นใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาบุคคลเช่นนั้นได้ผู้ดับกิเลสแล้วไม่มีภัยแต่นี่ไหนว่าบุญมีประมาณเท่านี้ว่างั้นนะในคำสอนท่านใช้คำว่าจัตตุนนำปิจทีปานังอิสรังโยทะการะเยเอกิสาปูชนาเยตังเอกรังนาคนาคติโสรสิงห์บอกว่าการที่บุคคลในโลกนี้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4นะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะบุญของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการบูชาเอาแยกยังไง16แยกบุญของพระเจ้าจักรพรรดิออกเป็น16นะ16เสี้ยว1 2 3 4 5 16เอาบุญของพระเจ้าจักรพรรดินะที่ปกครองทวีปทั้ง4คือชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปกุพภวิเทหทวีปอัปลักษโคยานทวีปในทวีปทั้ง4แล้วก็ทวีปน้อยใหญ่ 2,000 บริวารเอาอย่างเอาพระเจ้ามัณฑาตุราชเนี่ยที่พระเจ้าที่ท่านอาจารย์มีชัยบอกว่าตบมือ3ครั้งอ่ะฝนกับหาปณะล่วงลงมาจากฟ้าเนี่ยคนมีบุญขนาดนั้นนะเอ้าออกไปข้างนอกช่วยตบหน่อยดิจะล่วงไหมเนี่ยอะไรจะล่วงตบร้อยครั้งก็ไม่ล่วงคนตบล่วงก่อนเนี่ยเหนื่อยก่อนเลยนั่งหมดแรงตรงนั้นนะเพราะบุญเราไม่มีแต่เพราะเนี่ยคนมีบุญตบเนี่ยฝนล่วงไม่ได้เป็นไปได้คนมีบุญเนี่ยคิดก็มาแล้วใช่ไหมเออเราอยากทดลองทานกุศลให้ทานมากๆก็ลองคิดดูทดลองคิดให้เป็นบุญนะอย่าคิดดูโลภะนะลองคิดไม่มาแสดงบุญไม่ก็ดีคือแยกออกนะเป็น16ครั้งแต่บางคัมภีร์บอกว่าเอาเสี้ยวที่16มาแยกออกอีก16ครั้งแล้วเอาเสี้ยวของเสี้ยวที่16เอามานับว่าบุญที่เกิดจากการบูชาบุญของการเป็นจักรพรรดิไม่ถึงเสี้ยวของเสี้ยวที่16นั้นอัปปมาโนพุทโธมั้ยอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆฉะนั้นการที่เราบูชาถวายพุทธเจ้ากายที่เป็นทานกุศลวาจาที่เป็นทานกุศลใจที่เป็นทานกุศลกายที่เป็นศีลกุศลวาจาที่เป็นศีลกุศลใจที่เป็นศีลกุศลต้องบูชานี่นะจนถึงกายที่เป็นภาวนากุศลวาจาที่เป็นภาวนากุศลใจที่เป็นภาวนากุศลเนี่ยโอ้โหจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนบรรลุธรรมได้นี่เอาแค่ศีลก่อนเนี่ยนะเพราะนี่เราแค่เรียนแค่ศีลเนี่ยเราจะได้เห็นชัดแล้วต่อไปเนี่ยเมื่ออธิบายตรงนี้เสร็จถ้าบอกว่าปฏิบัตินั้นทำยังไงไปทำยันมีชัยก็นั่งยังมาถามประมาณใช่ไหมพอมาทำหน้าที่ใช่ไหมอย่างเงี้ยถือว่าบริบูรณ์ไหมทานศีลภาวนาเอาบริบูรณ์ไหมแบบเนี้ยอาจจะกล่าวย่อ นิดนึงเพราะที่แรกมาจะว่ารายละเอียดของศีลเดี๋ยวเอาไว้ก่อนคือต้องการจะพูดสรุปตรงนี้ก่อนแต่ที่เวลาอธิบายลงทานศีลและภาวนาแล้วเราจะได้สรุปประเด็นได้ทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทั้งหมดได้ใช่ไหมแล้วสรุปประเด็นตอนนี้ก่อนดีไหมตอนนี้นั้นบุญนั้นหาประมาณไม่ได้ทีนี้นัตถิจิตเตปสันนำหิอัปปกานามทักขินาแต่ถ้าคาเตวาสัมพุเทอัทวาตัสสาสาวะเกบอกว่า
เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าทักษิณาทานย่อมไม่ชื่อว่าน้อยเลยใช่ไหมนาทีจิตเตปะสันนัมหีอปกานามดักขีนาตถาคเตวาสัมบุเทอัฐวาตสาสาวเกบอกว่าเมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทักษิณาทานย่อมไม่ชื่อว่าน้อยเลยย่อมไม่ชื่อว่าน้อยเลยแล้วก็บอกว่าเอหิมาตริอัมเฮหิพิญโยพิญโยนี่นะมาเฮมาเสบอกว่าตถาคตสัทธาตุโยสุโคปุญญานมุจโยบอกว่ามาเถิดมาตาลีพวกเราทั้งหลายพึงบูชาพระบรมธาตุบูชาอะไรบูชาสถานที่ประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานบูชาธาตุเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์ของพระตถาคตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเพราะการสั่งสมบุญนำเหตุนำมาเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเนื้อเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขสุขในการที่ได้มนุษย์สมบัติบัตรไหมสวรรค์สมบัติไหมนิพพานสมบัติได้บรมสุขขังไหมได้บรมสุขด้วยนี่ไงมาจากการบูชาที่ถูกต้องติดทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโตปนิธิเหตุหิสัตตาขัดชันติสุขติงบอกว่าอะไรแม้พระตถาคตจะยังทรงพระชนอยู่หรือพระตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามเมื่อจิตเสมอกันเมื่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเสมอกันผลย่อมเสมอกันนี่วัดตรงไหนวัดตรงไหนเนี่ยวัดจะสามารถทำศรัทธาให้เสมอกันได้ไหมพระศาสดายังทรงพระชนอยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วถ้าถามว่าตอนที่เขาต้อนรับพระศาสดาเวลานิมนต์พระศาสดามาประทับที่บ้านเขาเพื่อฉันพัฒหารเป็นต้นเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรรู้ไหมเขาคิดว่าพุทธเจ้ามาพระไตรปิฎกมาด้วยไหมพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมไหมก็คือเป็นพุทธเจ้าด้วยไหมเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมพระสงฆ์มาไหมชื่อว่าได้ต้อนรับพระรัตนตรัยแล้วสถานที่ตรงนี้ที่นิมนต์พระมาชื่อว่านิมนต์พระไตรปิฎกมาด้วยไหมพุทธเจ้ามาด้วยพระธรรมมาด้วยไหมพระสงฆ์มาด้วยไหมนี่สถานที่ตรงนี้ชื่อว่าประดิษฐานพระรัตนตรัยแล้วแต่เราคิดไม่ออกต่างหากทำไงจะคิดออกคิดออกหรือยังถ้าทำจิตให้เสมอกันผลเสมอกันไหมนี่เราไปทำจิตให้ไม่เสมอต่างหากใช่ไหมเราทำศรัทธาไม่แข็งแรงทำวิริยะไม่แข็งแรงทำสติทำสมาธิทำปัญญาที่เกิดขึ้นไม่แข็งแรงผลที่เกิดขึ้นก็เลยไม่แข็งแรงถ้าทำให้เสมอกันผลเสมอกันไหมอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ถึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ดีนะทายกทั้งหลายทายกคือใครทายกทั้งหลายเราเป็นทายกหรือเป็นปฏิฆาหกเอ้าตอบหน่อยนั่งอยู่นี้เป็นทายกหรือเป็นปฏิฆาหกเป็นทายกคือผู้ให้นะแม่แต่ในขณะเดียวก็เป็นปฏิฆาหกของลูกหลานเป็นต้นด้วยของเพื่อนฝูงเป็นต้นด้วยใช่ไหมแต่ว่าเป็นปฏิฆาหกที่บริบูรณ์หรือไม่ก็ว่ากันดีๆนะนะทีนี้บอกว่าทายกทั้งหลายได้กระทำสักการะบูชาในพระตถาคตเหล่าใดนะแล้วไปสู่สวรรค์เนี่ยนะพระตถาคตเหล่านั้นย่อมเสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากไหมเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเวลาเราประกอบทานกุศลทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยชื่อว่าได้ทำการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าหรือยังสักกาย
เราได้บูชาด้วยทานนะทานทางกายทานวางวาจาทานทางใจอันนี้ชื่อว่าบูชาพุทธเจ้ามั้ยถ้าประพฤติกายกรรมที่เป็นศีลวจีกรรมที่เป็นศีลมโนกรรมที่เป็นศีลชื่อบูชาพุทธเจ้ามั้ยกายกรรมที่เป็นภาวนาวจีกรรมที่เป็นภาวนามโนกรรมที่เป็นภาวนาชื่อบูชาพระตถาคตเจ้ามั้ยเนี่ยชื่อบูชาแล้วชื่อบูชาแล้วฉะนั้นเนี่ยที่เราทำทั้งหลายเนี่ยทำเพื่อเป็นพุทธบูชาเข้าใจอย่างแต่เนี้ยแต่นี่เริ่มชัดเจนแล้วโอ้โหกว่าจะเข้าใจการบูชานี่แทบแย่เลยใช่ไหมตอนนี้เราจะบูชาให้ยิ่งใหญ่แล้วบูชาด้วยกายกรรมก็ได้ด้วยวจีกรรมก็ได้ด้วยมโนกรรมก็ได้ใช่ไม่ใช่ที่ผ่านมาเราบูชาแบบกระพ่องกระแพงกระพ่องกระแพงวันหนึ่งไม่ค่อยได้บูชาเลยไม่ได้เข้าถึงพระศาสดาเลยใช่ไหมตรงนี้ก็คือบอกว่าทายกทั้งหลายได้กระทำการสักการะบูชาพระตถาคตเหล่าใดแล้วไปสู่สวรรค์พระตถาคตเหล่านั้นย่อมเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันไหมเพื่อทิฏฐาธรรมิกถประโยชน์เพื่อสัมปรายิกถประโยชน์ไหมเพื่ออะไรอีกเพื่อปรมัตถประโยชน์เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความสิ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์เป็นต้นใช่ไหมแล้วเราได้ประโยชน์ตรงนี้ไหมตอนนี้เรากำลังได้ประโยชน์จากการบูชาพระพุทธเจ้าไหมตอนนี้เราจะบูชาพระพุทธเจ้าโดยกายกรรมได้หรือยังทานกุศลวันนี้ทำหรือยังทางกายวจีกรรมทำหรือยังที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลทำหรือยังกายกรรมที่เป็นศีลกุศลทำหรือยังกายวจีกรรมที่เป็นศีลกุศลวจีกรรมที่เป็นไม่ใช่กายกรรมที่เป็นศีลกุศลทำหรือยังวจีกรรมที่เป็นศีลกุศลมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลเอาใครทำกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลบ้างเอาใครทำเอาต้องใช้ต่อที่จะทำยังไงกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลนี่ยังไม่ได้ทำไงเอากายกรรมเป็นทานกุศลทำไงเอาลองใช้ตอบหน่อยดิทำไงดีถ้าเป็นภาวนายังไงอยู่ใส่บาตรเนี่ยเดินไปใส่บาตรเป็นกายกรรมดีไหมเป็นภาวนายังไงภาวนายังไงฮะตอนนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์อ๋อเจริญพุทธานุสติไปด้วยใช่ไหมนั่นเป็นสมถะภาวนานะเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของการใส่บาตรไหมการมือที่ตักข้าวใส่บาตรเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหมอาหารที่ใส่บาตรเที่ยงหรือไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ละลายได้ยังถามยังมีใจที่ออกหรือยังเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาบังคับก็ไม่ได้เนาะอย่าเพิ่งออกให้อยู่นานๆอาหารนี่อร่อยเหลือเกินได้ไหมไม่ได้เห็นความเสื่อมไปสิ้นไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทางกายเป็นกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปทางวาจาที่กล่าวในขณะให้ในที่ในขณะให้พิจารณาวาจาใช่ไหมวาจาท่านทั้งหลายใส่บาตรอะไรต่างๆท่านทั้งหลายมาใส่บาตรท่านทั้งหลายยืนอยู่ตรงนี้วาจาที่พูดไปเหล่านั้นเสื่อมไปสิ้นไปหมดหรือยังเสื่อมไปสิ้นไปหมดได้ยังวาจาในขณะที่ใส่บาตรหมดแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนาะแล้วจิตใจอ่ะที่คิดนอบน้อมในขณะนั้นหมดดับไปหมดแล้วสิ้นหมดแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทานกุศลได้จริงๆเนาะอันนี้พิจารณาแบบคร่าวๆแต่รายละเอียดเยอะนะอันนี้ตั้งหลักให้ถูกตรงนี้ก่อนใช่มั้ยตั้งหลักกายกรรมที่เป็นทานกายกรรมที่เป็นศีลกายกรรมที่เป็นภาวนาวจีกรรมที่เป็นทานวจีกรรมที่เป็นศีลวจีกรรมที่เป็นภาวนามโนกรรมที่เป็นทานมโนกรรมที่เป็นศีลมโนกรรมที่เป็นภาวนาจบหรือยังทานศีลภาวนาจบแล้วนะจบไม่จบยังไม่ละเอียดใช่ไหมเอาศีลก่อนดีไหมอ๋อหมายถึงอะไรใช่ไหมอินทรีย์ก็ได้หมายความอย่างนี้ว่า
คำว่าเสมอส่วนหนึ่งดูที่ว่าถ้าเรานั่งต่อหน้าพระพักของพระศาสดากับนั่งต่อหน้าพระเจดีย์ศรัทธาเท่ากันไหมระหว่างเท่าว่านั่งต่อหน้าพระศาสดากับนั่งต่อหน้าพระเจดีย์ที่ไม่เท่าเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เข้าใจว่าจริงๆพระเจดีย์นั้นเป็นพระศาสดาพระศาสดาบอกว่าไงดูก่อนใช่ไหมอานนท์ทำและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราถามพระธรรมวินัยพระศาสดาแสดงไว้เท่าไหร่ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระศาสดามั้ยวินัยยปิฎก 21,000 เป็นพระศาสดามั้ยพร่ำสอนอยู่มั้ยตอนเนี้ยพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาพระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระศาสดามั้ยกำลังพร่ำสอนอยู่มั้ยพร่ำสอนอยู่แต่ใครจะได้ยินหรือไม่พระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระศาสดามั้ยกำลังพร่ำสอนอยู่มั้ยสรุปแล้วพระศาสดา 84,000 องค์กำลังพร่ำสอนเราอยู่ทีนี้พระศาสดาสอนว่าอย่างไรสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แทงธรรมจักรให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานสถานที่พระศาสดาทรงบริโภคใช้สอยจักเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราสำนวนนี้อัตถังนี้อานออกไม่ยอมเธอควรไปแลควรไปดูควรให้เกิดสังเวคะนั่นแหละคือเป็นศาสดาไปแล้วพุทธเจดีย์ทั้งหลายธรรมะเจดีย์ทั้งหลายอุเทศิกาเจดีย์ทั้งหลายบริโภคเจดีย์ทั้งหลายจักเป็นศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราเธอทั้งหลายจงไปเฝ้าและทำศรัทธาเสมอกันได้ไหมเราข้อมูลไม่ถึงดังหาสัตทินทรีย์จึงไม่เสมอถ้าสัตทินทรีย์เสมอเราจะเท่ากันนะใช่ไหมไม่เห็นอีกไอ้กล้องไม่เห็นศาสดาประทับอีกเห็นไหมคือไม่เจริญพรจะไม่ใช่เหมือนพระศาสดาประทับจริงๆเลยเพราะพระศาสดาบอกไว้ว่าพระศาสดาบอกไว้แบบนี้อย่าใช้คำว่าเหมือนเนี่ยของเหมือนไม่ใช่ของจริงนะใช่เหมือนได้ไหมใช่ไหมจะเดียวกันเลยให้เท่ากันกับที่มีพระศาสดาอย่างเพราะพระศาสดาเราบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานไปหนึ่งแต่พระพุทธเจ้า 84,000 องค์จะทำกิจแทนเราเข้าใจคำนี้ไหมเราปรินิพพานแค่หนึ่งเดียวแต่ 84,000 องค์จะทำกิจศาสดาแค่นี้แหละนี่คือพุทธพจน์อัตถะของพุทธพจน์นี่พุทธบริษัทบอกว่าไม่เข้าใจคำนี้ไงก็เลยทำศรัทธาให้ดับลงทำศรัทธาให้ดับลงไอ้บอลคือทำบุญกับพระพุทธเจ้าผลเท่าไหร่ทำบุญกับพระเจดีย์พระธาตุผลก็เท่านั้นถ้ามีข้อแม้นะถ้าจิตเสมอกันผลเท่ากันเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเช่าไปดูแลคนอื่นไปบูชาพุทธเจ้าก็นี่เราไม่น้อมพุทธเจ้าเหมือนอย่างนี้นะเขาให้ไปไหว้พุทธเจ้าแต่ไปดูแขกสกปรกเนี่ยไปดูเขาเปื้อนกันอย่างเงี้ยนะอันนี้ผิดที่อีกเขาต้องการให้ไปเฝ้าพุทธเจ้าเรียกไปดูคนขอทานเงี้ยไปดูทำไมใช่ไหมเราดูได้จริงแต่ก็ให้ดูว่าเรายังไม่พ้นสภาพอย่างนั้นน่ะคือเรา
สนใจได้แต่ไม่ใช่ไปติดใจใช่ไหมเราต้องดูต้องนั่นแหละเอางี้นะถ้าเราเอาผ้าราคาหลายพันหลายหมื่นเลยนะไปบูชาห่มพระรูปพุทธเจ้าเนี่ยพระปางที่ปรินิพพานห่มปุ๊บมีคนกระชากไปต่อหน้าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยบุญสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วแค่นั้นแหละเหมือนอาโยมเอาอาหารไปถวายท่านอาจารย์มีชัยท่านอาจารย์มีชัยพอรับเออคว้างตูมต่อหน้าเลยเนี่ยบุญสำเร็จหรือยังทำไมท่านทรมานใจโยมกันโอ้ทำไมท่านโอดกับโยมกันเยอะนี่ให้แล้วโลภะไม่ถูกทำลายไงเข้าใจยังเจตนาเราสำเร็จแล้วที่ท่านทำมันเป็นเรื่องของท่านผิดเป็นเรื่องของท่านถูกเป็นเรื่องของท่านใช่ไหมแต่เราได้กุศลแล้วเราไปเอาบุญหรือไปเอาบาปเออนั่นต่อไปก็วางจิตให้ถูกถ้าไปเสียตรงนั้นก็เรียกจิตเสมอกันไหมจะเป็นเอางี้นะเอามามีโยมถวายผ้าเขาบอกท่านถวายผ้าจะได้ไปฝากโยมมาเอ๊ะทำไมพาเอาผ้าไปฝากโยมผิดวินัยใช่ไหมผิดวินัยนี่แต่เขาไปเอาผ้าอย่างดีนะเป็นผ้าที่เขาซื้อเป็นผ้าลักษณะแบบเนี้ยเยอะหมดเลยผืนละเยอะแพงมากเขาถวายนี่ท่านจะได้ไปแจกญาติโยมมาเอโยมให้เอามาหรือเปล่าบอกให้ขาดไม่ขาดอุ้งเงินเรียบร้อยเอามาก็เดินไปที่ทำเอกสถูปใช่ไหมมาก็ไปปูหมดเลยไปปูไปเสร็จก็กล่าวบูชาถวายเป็นพุทธบูชากล่าวพรรณนาชั่วโมงกว่าพรรณนาใช่ไหมพรรณนาบอกว่าพระบรมศาสดาตรัสว่าใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกข์นี่เป็นสัจญาณใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เป็นสัจญาณเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าแต่ไม่ได้เป็นสัจจะเป็นความจริงของปุถุชนทั้งหลายอย่างข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อเดินเข้าหาสัจจะเพื่อจะพิจารณาให้เห็นสัจจะความจริงของพระศาสดาคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้ได้นะพระศาสดาตรัสว่าจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกข์เป็นกิจที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทำให้แจ้งมรรคเป็นกิจที่ควรเจริญพระศาสดาไม่วิปริตในกิจเหล่านี้เลยทรงรอบรู้ทุกข์ทรงละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมมรรคใช่ไหมพระองค์ทำกิจเหล่านี้ข้าพเจ้าก็จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อทำกิจในการกำหนดรอบรู้ทุกข์ตามพระศาสดาเพื่อจะละสมุทัยตามพระศาสดาเพื่อจะทำนิโรธให้แจ้งเพื่อจะอบรมมรรคเนี่ยนะพระศาสดาตรัสว่าทุกข์บอกว่าจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกข์ตถาคตรอบรู้หมดสิ้นแล้วสมุทัยพระองค์ประหารได้เป็นสมุเฉทประหารแล้วนิโรธพระองค์ทำให้แจ้งแล้วในกระแสใจของพระองค์แล้วทำนิโรธให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นแจ้งตามด้วยมรรคพระองค์อบรมให้บริบูรณ์ให้เสร็จกิจแล้วในมรรคทั้ง4ประการแล้วสอนสัตว์อื่นให้ประชุมอริยมรรคมีองค์8บรรลุพระนิพพานตามพระบรมศาสดาด้วยข้าพเจ้ามีศรัทธาเชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัตว์เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมีจิตผ่องใสมีใจเด็ดเดี่ยวมอบกายถวายชีวิตแด่พระศาสดากราบเบื้องบาทพระศาสดาเพื่อจะกระทำกิจเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นตามพระศาสดาจะรอบรู้ทุกข์จะละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งและอบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์ให้ได้ขอปฏิญญาณต่อพระศาสดานี่นะมาก็พรรณนาอย่างเงี้ยพอพรรณนาเสร็จแล้วก็บูชายังเดินออกมาได้นิดเดียวก็แย่งกันเต็มเลยก็ไม่เห็นเป็นไรกิจเราเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเราได้นอบน้อมบูชาแล้วศรัทธาเสมอกันผลเสมอกันนะว่าไง
ใช่ไหมผลเสมอกันเนี่ยวิริยะเสมอกันเนี่ยใช่ไหมผลก็เกิดขึ้นจากวิริยะเสมอกันเราสำคัญหมายจริงๆเลยว่าพระศาสดาประทับอยู่แล้วมาก็เดินวนไปแต่ละรอบแล้วก็ว่ายไหมนี้ทุกข์ก็ไล่ไปตามลำดับพรณาก็เดินไปนี้เหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมทุกข์กับสมุทัยอ่ะเดินไปว่ายอีกทิศหนึ่งนี้ทุกข์นิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารอบ3อาการ12ก็ย้ายว่าก็ว่ายนะปทักษิณน่ะรอบหนึ่งว่าย4ทิศไงรอบที่2อีก4รอบที่3อีก4 4 3 12เห็นไหมเพราะเราเชื่อมั่นว่าพระศาสดาเนี่ยรอบรู้สัจญาณกิจญาณกัตญาณในรอบ3อาการ12เรามีศรัทธาในพระตถาคตเจ้าเรามุ่งมั่นเราเชื่อมั่นเรามีใจเด็ดเดียวเราตัดสินใจเชื่ออย่างแน่นอนเพราะเรามีเพราะเราอยู่ในประเทศที่สมควรเพราะเราคบบัณฑิตเพราะเราฟังพระสัทธรรมเพราะเรามีโยนิโสมนสิการเพราะเราประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนี่แล้วก็ทำศรัทธาให้เกิดอย่างมุ่งมั่นนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เดินประทักษิณแล้วไปทำอย่างนี้ป่ะเราไม่กล่าวอย่างนี้ถ้าไม่กล่าวอย่างนี้เราจะทำให้ศรัทธาโลดแล่นในกระแสใจได้ไหมใช่ไหมต้องไปปฏิญญาใช่พูดต้องไปตั้งใจจริงๆเพราะเรามีอัตภาพสุดท้ายท่านบอกว่าท่านทั้งหลายท่านได้อัตภาพอันอุกฤษแล้วนี่อัตภาพนี้อุกฤษหรือยังเนี่ยสูงสุดหรือยังสูงสุดแล้วจะหมดโอกาสที่ได้อัตภาพที่อุกฤษอยู่แล้วจะหมดโอกาสกันอยู่แล้วเนี่ยลมหายใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยถามบอกว่าเป็นมนุษย์นี่พ้นจากอคขณะทั้ง8มั้ยอคขณะทั้ง8ไม่ไปเกิดในสัตว์นรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายไม่เกิดเป็นอสัญญีสัตว์ใช่ไหมไม่เกิดในเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เกิดเป็นมารทั้งหลายไม่เกิดเป็นคนบ้าใบ้บอดนวกไม่เกิดในปัจจันตประเทศไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราพ้นจากขณะทั้ง8น่ะแต่นี้เรามาอยู่อัคขณะคือขณะที่9ได้เป็นมนุษย์ด้วยพบพุทธศาสนาด้วยได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมด้วยแล้วตอนนี้พระธรรมของพระศาสดาก็ยังไหลเฟื่องฟูอยู่ด้วยเนี่ยถามว่าได้ฐานะอันอุกฤษนี้เราจะหาจากที่ไหนเราจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วหมดแล้วโอกาสเช่นนี้แทบจะไม่มีแล้วโอกาสเดียวชาติเดียวชาติที่ชาติเดียวเท่านั้นเนี่ยรักษากระแสชีวิตไว้อธิษฐานขอความคุ้มครองป้องกันพยานอันตรายจากพระรัตนตรัยว่าขอให้เข้าถึงพระธรรมก่อนเถอะที่ลมหายใจจะขาดเพราะข้าพเจ้าไม่มีโอกาสข้างหน้านะหวังยากแล้วใช่ไหมมีโอกาสนี้เท่านั้นคิดว่าจะไปศึกษาพระธรรมคำสอนในสวรรค์หรือแล้วเพลิดเพลินมากมาในโลกมนุษย์นะกว่าจะพบพุทธศาสนาอย่างทองแท้นี่นะเล่นอายุกับลมหายใจขาดนะอันนี้ขนาดไม่เพลินเท่าไหร่นี่นะถ้าไปบนสวรรค์เนี่ยความเพลิดเพลินมากกว่านี้หลายพันเท่าอ่ะแล้วคิดหรือสติอ่อนๆอย่างเราเนี่ยจะระลึกได้เพื่อนสะกิดยังถองเพื่อนเลยว่าไม่เอาจะเที่ยวใช่ไหมนี่เรื่องจริงนะอันนี้ขนาดจะชวนเข้ามาฟังธรรมยังเรื่องปัญหามากมายเอางี้ขนาดเป็นมนุษย์นี่นะความทุกข์บีบคั้นขนาดนี้ปัญญายังไม่เกิดเลยอ่ะแล้วจะไปเกิดเป็นไม่ต้องพูดถึงอบายสัตว์นะอบายสัตว์น่ะจบเกมแล้วถ้าเป็นเทวดาน่ะจบถ้าเทวดาที่มีอัธยาศัยก็เพราะว่าเอางี้นะพระนี่นะเคร่งครัดมากปฏิบัติในศีลกุศลศีลน่ะเคร่งครัดมากไปดูในสักกะปัญหาสูตรในทีฆนิกายถ้าฉบับมหามกุฏเนี่ยดูจะมีฉบับจะมีอรรถกถาทีฆนิกายเพราะว่าในฉบับมหาจุฬาถ้าเราอ่านภาษาไทยเนี่ยอรรถกถายังไม่แปลออกมาใช่ไหมแปลแค่มัชฌิมนิกายไม่กี่เล่มเนี่ยตอนเนี้ย
ดูฉบับมหามงกุฏนะยังมีอรรถกถาไปดูในสักกะปัญหาสูตรที่พระอรรถกถาจารย์เล่าเขาไว้เล่าตอนภิกษุสามรูปเคร่งครัดในศีลสมมติว่าอามาสมมติสมมติท่านอาจารย์มีชัยเคร่งครัดในศีลเนี่ยในท่านก็เคร่งครัดจริงๆเนี่ยนะเอางี้เนี่ยแต่ติดเนี่ยแต่พอก็มีอุบาสิกาใช่ไหมอุ้ยศรัทธากราบเท้าท่านอุปถากดูแลอุบาสกอุบาสิกาดูแลตลอดนี่ต่อมาเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยอาศัยทำบุญต่อมาไปเกิดเป็นเทพบุตรเพราะเธอรังเกียจเพศสตรีใช่ไหมนู่นเป็นลูกของท้าวสักกะแล้วได้บรรลุด้วยได้คุณธรรมด้วยนี่ท่านก็เอ๊ะไปพิจารณาใช่ไหมพอตายไปแล้วเนี่ยนึกถึงพระเถระที่เรานับถือสามรูปไปเกิดที่ไหนเนาะเอ้าอยู่ชั้นจาตมนู่นไปเป็นคนทันเอากระดูกแขนคอกำลังร้องรำทำเพลงอยู่นู่นโอ้โหมันก็เหาะมาก็รู้สึกว่าทำไมอย่างนี้พระที่เรานับถือทำไมมันน้อมใจมาแบบนี้เนี่ยไหมทั้งๆที่รักษาศีลก็บริสุทธิ์เนี่ยนะพอกลับมาเสร็จท่านก็บอกนี่ท่านใช่ไหมทำไมท่านมายินดีกับอัตภาพอย่างนี้พระบรมศาสดาใช่ไหมท่านบวชเป็นพระมารักษาศีลอย่างเคร่งครัดพระศาสดาก็เสด็จอุบัติเกิดขึ้นท่านอยู่ในเพศที่อุกฤษแล้วพระศาสดาก็แสดงธรรมอยู่แล้วท่านเอาหน้าไปไว้ไหนด้วยสำนวนนั้นใช้คำนี้เลยนะเอาหน้าไปไว้ไหนก็หมายความว่าในขณะที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมอยู่นั้นน่ะทำไมท่านเบนหน้าไปทางอื่นทำไมท่านส่งใจไปทางอื่นจะกลับอยู่เรื่อยเนี่ยทำไมท่านส่งใจไปทางอื่นเป็นเพราะอะไรท่านจะเอาหน้าไปไว้ไหนอุดกันอายมากโดนท่านก็นึกในใจนะบอกโอ้โหใครเนี่ยทำไมมาตอกเราเปี้ยพิเศษในใจบอกทั้งขุดทั้งโขกเราเนี่ยนะท่านก็มานึกระลึกได้โอ้ตายแล้วเนี่ยเรามาจากพระท่านก็ยังหิริโอตตะต่างๆให้เกิดขึ้นท่านก็มานสิกการทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นท่านพิจารณาท่านได้บรรลุเนี่ยใช่บรรลุได้เพราะมีคนไปหูว่าแรงมากเข้าไปจี้แล้วว่าว่าไปไหนก็ว่าว่าอยู่นั่นแหละตำหนิมันก็สะดุ้งใช่ไหมระลึกได้ไอ้ความเพลิดเพลินก็หายเข้าสองรูปเนี่ยท่านก็พิจารณาไปเสร็จนตายันพรหมโลกเป็นพระอนาคามีเลยได้บรรลุสามมรรคแต่อีกองค์หนึ่งฟังแล้วมึนๆก็เลยอยู่จนทุกวันนี้ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคิดไม่ออกมันห่วงเพลินห่วงเล่นเนี่ยเข้าใจว่ายังชอบร้องเพลงคือใจท่านน่ะมีศีลไงแต่ท่านน้อมไปที่จาตุมเห็นไหมถ้าคนมีศีลเนี่ยปรารถนาก็เลยเลยนี่อัธยาศัยท่านน่ะชอบชั้นนี้ก็เลยน้อมไปตรงนี้เลยกลายเป็นนักร้องเลยตอนนี้เป็นคนทันไปเลยเป็นนักร้องเลยระวังไว้ในพวกนักชอบร้องเพลงเนี่ยรักษาศีลด้วยใช่ไหมเป็นน้อมไปชั้นไหนมันไปชั้นนั้นน่ะไม่ได้น้อมบรรลุน่ากลัวไหมเนี่ยเพราะว่าความปรารถนาของผู้มีศีลสำเร็จได้ฉะนั้นตรงนี้ก็มาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะได้เห็นอะไรได้เห็นว่าการที่เราตั้งศรัทธาไว้ในพระบรมศาสดาเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จะเห็นนะว่าการตั้งศรัทธาไว้ในพระบรมศาสดาอย่างนี้เขาเรียกบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่เขาเรียกว่าบูชาเนี่ยเอามาพิจารณาถ้าสงเคราะห์นะบอกว่าถ้าสุขโสมนัสอิทธารมตัณหาและวิปลาสใน5อย่างสุขโสมนัสมี2อย่างนะสุขโสมนัสที่อาศัยที่อิงกามคุณกับสุขโสมนัสที่อิงเนกขัมมะถามบอกว่าในกรณีที่สุขโสมนัสที่อิงกามคุณเนี่ยเรียกว่าการบูชามั้ยไม่เรียกว่าบูชาเห็นมั้ยแต่ถ้าสุขโสมนัสที่อิงเนกขัมมะอันนี้เขาเรียกว่าบูชาฉะนั้นเรามีความสุขเนี่ยยกตัวอย่างเช่นให้ทานแล้วมีความสุขรักษาศีลมีความสุขแล้วก็เจริญภาวนามีความสุขสังเกตว่าเป็นตัณหาไหมถ้าเป็นตัณหาเป็นไม่ใช่บูชาเพราะจริงๆไปให้ทานก็มีความสุขนะบางคนชอบให้โอ้นักแก่ทั้งหลายนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายนี่เขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเท่าไหร่นะจริงๆแล้วโดยหลักการจริงๆนะเขาก็ชอบให้กันทั้งนั้นแหละเข
พอมีกิจกรรมรักษาศีลก็ไปรักษาศีลกันใช่ไหมมายังพันเตเต็มศาลาทั้งนั้นแหละมีสงฆ์วิสงฆ์ลักขณาถายาติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามานี่ใช่ไหมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิจะยุงกัดจะตบเดี๋ยวนั้นก็มีใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันเป็นกิจกรรมกิจกรรมโอ้วันนี้ได้บุญเยอะเลยกลับมาบุญโอปาใช่ไหมพอรับเสร็จแล้วก็ลงจากศาลาแล้วก็สนุกกันต่ออ่ะอย่างนี้เชื่อบุญไหมนี่ไงเราต้องสุขโสมนัสอิทธารมตัณหาวิปลาสเนี่ยมันแยกเป็น2อย่างสุขโสมนัสน่ะมีอยู่2อย่างคือสุขโสมนัสที่อิงกามคุณเค้าเรียกเคหสิตตาสุขโสมนัสสุขโสมนัสที่ไม่อิงกามคุณเค้าเรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมสิตตาสุขโสมนัสโสมนัสที่อิงเนกขัมมะคือการออกจากกามเกินออกจากกามออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ออกจากกามธรรมทั้งหลายเนี่ยทีนี้ในอิทธารมเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะเป็นสภาวะอิทธารมอารมณ์ที่ดีโดยสภาพเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ดีไหมใช่ไหมพระธรรมพระอริยสงฆ์เนี่ยส่วนปริกัปปะนี่อารมณ์ที่ดีโดยการนึกเฉพาะบุคคลเช่นอารมณ์บางอย่างเนี่ยบุคคลเขาไม่ดีเลยนะไม่ดีสำหรับบุคคลบางคนเลยนะตัณหามีสามอย่างไหมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนาะตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยพวกกามตัณหาเนี่ยยินดีพอใจในรูปได้ไหมยินดีพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมอารมณ์เป็น6ไหมภาวะตัณหาแยกเป็น6ไหมวิปัสสนาตัณหาอีก6เท่าไหร่เนี่ย3 6เนี่ยเป็นเท่าไหร่ดีก็สรุปก็คือการไอ้กรณีแห่งว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ราษารมณ์โผฏฐัพพารมณ์อยู่มั้ยอารมณ์6ก็การ3ปัจจุบันอดีตอนาคตแล้วก็สันดาน2ภายในภายนอกฉะนั้นตัณหา3คูณอารมณ์6อารมณ์6ก็คูณการ3อดีตอนาคตปัจจุบันการ3ก็คูณสันดาน2ภายในและภายนอกกลายเป็นเท่าไหร่108เนี่ยสภาพของตัณหาเนี่ยรายละเอียดก็ไปว่ากันใครคิดไม่ทันไม่เป็นไรใช่มั้ยเดี๋ยวตัวเลขมีอยู่ในเทปดีมั้ยแล้วก็ตามฟังถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ฟังใช่มั้ยเดี๋ยวก็ทิ้งเลยอันนี้พูดตัวเลขไว้เราจะได้ไปจำตัวเลขที่ไหนได้ต้องการให้เราฟังทำซ้ำก็คือตรงนี้ก็คือมาศึกษาในชั้นของคำสอนเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่าไอ้คำว่าอามะเนี่ยนะหรือเกี่ยวในเรื่องของอามิตรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหยื่อทั้งนั้นเลยมันทำให้เกิดกลิ่นคาวของกิเลสคือราคะโทสะโมหะมันกลิ่นคาวฉะนั้นสภาพของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่ไปสัมผัสกลิ่นคาวของกิเลสนี่เราไม่ได้สัมผัสกลิ่นของศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาถ้าวันใดวันหนึ่งนะสภาพเวทนาขันธ์สัญญานี้เอาถ้าพูดถึงนักเรียนปริยัติธรรมนี้ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการวิตกวิจารอธิโมกวิริยปีติฉันทะนะสภาพของอัญญสมานะธรรมเหล่านี้นะวันใดได้ไปคบกับศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอโลภะยิ่งไปคบกับสัตทินทรีย์ที่มีตถาคตาโพธิสัทธานะคบมากๆไปกล่อมเกลามากๆนักเข้าเขาจะทิ้งกลิ่นไอของกิเลสใช่ไหมเขาจะได้กลิ่นของศรัทธาที่เป็นไปในคุณของพระพุทธเจ้ากลิ่นศีลกลิ่นสมาธิกลิ่นปัญญาเนี่ยเป็นรสชาติที่มีความสุขุมกับเหียรภาพมากนี่เราก็มาได้กลิ่นหยาบๆกลิ่นจากการได้กินอาหารกลิ่นจากการได้นุ่งเสื้อผ้ากลิ่นจากการได้ที่อยู่กลิ่นจากการที่ได้อาหารได้ยากลิ่นจากการได้เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสอันนี้มันมีกลิ่นคาวของกิเลสนี่พวกผัสสะเวทนาเนี่ยธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาเสวยรสของอารมณ์ก็ไปเสวยแล้วติดกลิ่นของกิเลสนี่เราออกไม่ได้แต่นี่มันออกไม่ได้แต่เนี้ยมันยังไม่เห็นข้อต่างระหว่างกลิ่นของพุทธคุณกับกลิ่นของกามคุณใช่ไหมอย่างเช่นวัตถุกามกับวัตถุทานเนี่ยไอ้กลิ่นของวัตถุทานยังไม่ได้เราได้แต่กลิ่นของวัตถุกามใช่ไหมกลิ่นศีลยังไม่ได้กลิ่นสมาธิกลิ่นปัญญาเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยนะตรงเนี้ย
ถ้าตราบใดเราสามารถที่จะพัฒนาอัญญสมานะเนี่ยให้ไปอยู่ในกลุ่มของศรัทธาเป็นต้นได้เมื่อไหร่นะแล้วเขาเริ่มเสพคุ้นศรัทธามากๆก็เหมือนที่บอกว่าปรินามิตาเออมาขอไปไอ้เนียมิตาคือตั้งอัธยาศัยบอกว่าไม่ว่าจะเจอรูปารมณ์ศรัทธารมณ์กันธารมณ์ละสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์ธรรมารมณ์นี่ข้าพเจ้าจักให้กุศลเท่านั้นเกิดการเจริญกุศลเนี่ยเลือกให้เกิดได้นะจะให้มหากุศลโสมนัสญาณสัมปยุตอสังขาริเกิดก็ได้ปรุงแต่งให้เกิดได้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ได้บรรลุธรรมไม่ได้นะอย่าลืมนะคนที่เขาบรรลุธรรมเนี่ยเพราะเขาสามารถปรุงแต่งให้เกิดได้จากการฟังเนี่ยเป็นสังขาริใช่ไหมเอาไปไข้ควรเรื่อยๆเป็นอสังได้ไหมเอาฟังเนี่ยเฉยๆแล้วพัฒนาเป็นโสมนัสได้ไหมเป็นญาณวิปยุตพัฒนาเป็นสัมปยุตได้ไหมมีญาณปัญญาประกอบแล้วก็วิจัยทะลุทะลวงได้มันเกิดขึ้นจากการเห็นไหมตั้งอัธยาศัยนี่เขาเรียกนิยมิตาปรินามิตาก็คือน้อมจิตเข้าหากุศลยอมดูต้นไม้ยอมดูไม้ยอมดูเหล็กเขาดัดเขาโค้งได้หมดเลยจิตเนี่ยดัดได้ฝึกได้มันคุ้นเคยกับบาปแล้วก็น้อมออกจากบาปเข้าหากุศลน้อมออกจากบาปหากุศลนะเข้าก็ชำนาญแล้วก็สมุทาจาระก็คือฝึกให้คุ้นเคยอย่างเงี้ยทำให้คุ้นเคยกับศรัทธาให้เขาคุ้นเคยกับสติหิริโอตตัปปะอโลภะโทสะคือความไม่โลภความไม่โกรธให้คุ้นเคยกับปัญญาให้คุ้นเคยกับสภาพที่มีความซื่อตรงใช่ไหมความคล่องแคล่วของจิตและเยสิกทั้งหลายเนี่ยให้เขามีสภาพเป็นความไปเสพคุณธรรมเหล่านี้มากขึ้นให้อาหารให้ปัจจัยมากขึ้นนะเข้าเขาก็จะน้อมไปในทางกุศลนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละในหลักที่บอกว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมฟังอริยสัจใช่ไหมครบสัจบุรุษฟังอริยสัจพิจารณาเกิดโยนิโสมนสิการพิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณาอนิจจธรรมทุกขธรรมอนัตตธรรมอสุภธรรมพิจารณารูปธรรมพิจารณารูปธรรมนามธรรมเหตุผลอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะพิจารณาไปนะเข้าก็เข้าหลักเห็นไหมเป็นอย่างนี้นี่เกี่ยวเรื่องการฝึกฝนเหลือเวลาไม่มากให้ถามได้เลยใครจะถามอะไรถามได้เลย